สวัสดีครับผมชื่อเอ็มเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้บ้านพักครูที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนนั่นเองเป็นที่อาศัยช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์ผมจะกลับไปอยู่หอพักซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยผมเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสนิทอีก2คนชื่อไอออนกับไอ้นัทหอพักที่ว่านี้เป็นคอนโดที่ปล่อยเช่ารายเดือนโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านล่างของตึกเรา3คนมักจะชอบลงไปหาอะไรกินเวลานอนดึกคอนโดที่เราเช่านั้นจะแบ่งเป็น2ห้องนอนโดยผมจะนอนอยู่ห้องเดียวกับไอ้นัทส่วนอ้นนั้นมันเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงก็ให้มันนอนอยู่อีกห้องหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้กลับหอพักเลยเนื่องด้วยทางโรงเรียนกำลังจะมีการสอบปลายภาคของนักเรียนผมเลยต้องทุ่มเทเวลากับการออกข้อสอบให้เด็กๆกว่าจะได้กลับก็คงต้องรอช่วงปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนเมื่อถึงวันปิดเทอมผมก็เดินทางกลับไปที่หอพักถึงหอพักก็เวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้วเมื่อมาถึงแม้จะเป็นช่วงบ่ายแต่ชั้นที่ผมและเพื่อนๆอยู่นั้นมันดูเงียบเชียบเหมือนกับไม่มีคนอยู่ทั้งๆที่วันนี้เป็นวันหยุดแต่ผมเองก็ไม่คิดอะไรมากก็คงเป็นวันหยุดนั่นแหละที่ทำให้หลายคนพักผ่อนอยู่แต่ในห้องในคอนโดของตัวเองด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางผมก็รีบเดินไปที่ห้องซึ่งอยู่ปลายสุดของทางเดินเมื่อเดินผ่านห้องที่อยู่ติดกับห้องของตัวเองผมได้ยินเสียงดนตรีไทยที่คุ้นเคยดีตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้กว่า2ปีแล้วที่ป้าหอมเจ้าของห้องยังเปิดเพลงนี้เกือบจะทุกวันซึ่งผมและเพื่อนก็ได้ยินตลอดเพราะห้องอยู่ติดกันป้าหอมเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีไทยเดิมเป็นอย่างมากผมเคยถามป้าหอมว่าทำไมถึงชอบฟังเพลงไทยเดิมป้าหอมแกตอบว่าป้าโตมากับครอบครัวที่เป็นนักดนตรีไทยจึงซึมซับพวกนั้นมารู้สึกว่าตัวเองชอบฟังเพลงแบบนี้มาตลอดป้าหอมอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาหลายปีแล้วก่อนที่พวกเราจะย้ายเข้ามาเสียอีกแกมีนิสัยชอบเปิดเพลงไทยเดิมจากลำโพงบลูทูธของแกแต่เสียงก็มักจะดังออกมาด้านนอกใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยินเพลงที่แกเปิดทุกครั้งแต่ด้วยความที่ป้าหอมสนิทกับทุกคนก็เลยไม่มีใครออกมาว่าแม้แต่คนเดียวพวกเราเองก็ชอบฟังเพลงที่ป้าหอมเปิดเหมือนกันบางครั้งพวกเราทั้ง3คนก็จะเข้าไปนั่งเล่นนั่งฟังเพลงในห้องกับป้าหอมและขอให้แกเปิดเพลงให้ฟังเป็นประจำทำให้เราทั้ง3คนค่อนข้างสนิทกับป้าหอมมากเลยทีเดียวผมเห็นว่ามีคนอยู่จึงแวะเคาะประตูทักทายก่อนจะเข้าห้องแต่เคาะอยู่สักพักก็ไม่มีคนออกมาเปิดประตูรับผมคิดว่าป้าหอมคงไม่อยู่ห้องหรือไม่ก็คงหลับอยู่เลยไม่ได้ยินผมละความพยายามแล้วกลับห้องของตัวเองไปผมเจอนัดกับอ้นอยู่ในห้องก็ทักทายกันตามประสาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเราเอาเข้าของที่ขนกลับมาจากบ้านพักครูไปจัดเข้าที่ก่อนจะกลับมานั่งพูดคุยกันตามประสาชายโสดทำสาระทุกสุขดิบกันด้วยความสนุกสนานในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นเสียงดนตรีไทยก็ดังขึ้นมาจากห้องข้างๆจากเสียงเพลงเบาๆก็ดังขึ้นจนผมได้ยินชัดกว่าเดิมเช่นเดียวกับอ้นและนัทแต่ทั้งสองคนนั้นสีหน้าไม่ค่อยดีเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างพอผมถามก็ไม่มีใครตอบได้แต่สายหน้าแล้วก็มองหน้ากันเหมือนต้องการจะปิดบังอะไรไม่นานนักเสียงดนตรีก็เงียบไปอ้นรีบดึงมือผมและไอ้นัทออกไปจากห้องแล้วลงไปนั่งเล่นด้านล่างทันทีผมรู้สึกแปลกๆและสงสัยตั้งแต่อยู่ชั้นบนแล้วแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะรู้ดีว่า2คนนี้เวลาจะมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดมักจะปิดปากเงียบเสมอเราทั้ง3คุยกันต่อที่โซนนั่งเล่นชั้นล่างจนถึงเวลาเย็นไอ้นัดเอ่ยปากชวนกันไปกินหมูกระทะที่หน้าปากซอยซึ่งทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยจึงเตรียมตัวจะออกกันไปทันทีแต่ผมก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เอากระเป๋าเงินลงมาด้วยจึงขอตัวแยกขึ้นไปเอากระเป๋าเงินก่อนไปอ้นถามผมว่าให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นอะไรขึ้นไปแค่ครู่เดียวเองเดี๋ยวก็ลงมาผมตอบพูดจบไอ้นัดก็เตือนผมขึ้นมาอีกคนว่า
ถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าทักให้รีบเดินไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรผมหันไปถามนัดว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเตือนแบบนั้นแต่ไอ้นัดมันก็ใส่หน้าไม่ตอบอะไรพร้อมกับกำชับว่าให้ทำตามที่มันพูดผมพยักหน้ารับคำแต่ในใจเต็มไปด้วยความสงสัยว่าทำไมมันถึงเตือนออกมาแบบนั้นแต่ด้วยเวลาตอนนี้ก็เย็นมากแล้วถ้าออกไปช้าร้านหมูกระทะคนอาจจะเต็มซะก่อนผมจึงทิ้งความสงสัยแล้วรีบขึ้นไปเอากระเป๋าเงินที่อยู่บนห้องทันทีเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่ผมอยู่รู้สึกได้เลยว่าอากาศรอบตัวนั้นเย็นแปลกๆบริเวณนั้นเงียบไปหมดเหมือนไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงแค่คน2คนเท่านั้นที่เดินเข้าเดินออกจากห้องของตัวเองแต่ท่าทางของแต่ละคนดูตื่นตระหนกเหมือนกันหมดเหมือนกลัวอะไรบางอย่างทุกคนแถวนั้นดูรีบเข้าออกห้องของตัวเองคล้ายกับพยายามจะหนีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวผมเดินต่อไปที่ห้องเมื่อเดินมาถึงที่หน้าห้องของป้าหอมผมก็สะดุ้งโยงเพราะจู่ๆก็มีเสียงทุบประตูพร้อมกับเสียงเพลงไทยเดิมที่ดังออกมาจากห้องผมจึงเคาะประตูกลับไปพร้อมกับถามคนด้านในว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาพอเริ่มรู้สึกผิดปกติผมจึงโทรเรียกไอออนให้นัดให้รีบขึ้นมาดูแต่นัดที่อยู่ปลายสายบอกว่าให้รีบลงมาอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นพอผมถามถึงเหตุผลมันก็ตอบแค่ว่าไม่มีอะไรหรอกลงมาเถอะผมจึงรีบเข้าไปเอากระเป๋าเงินในห้องแล้วลงไปชั้นล่างทันทีพอลงมาถึงเห็นไอ้นัดร้องไห้อยู่โดยมีอ้นคอยปลอบอยู่ข้างๆผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไอ้นัดถึงดูเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างอ้นบอกเพียงว่านัดทะเลาะกับพ่อก่อนจะพากันเดินออกไปโบกแท็กซี่ผมรู้สึกว่ามีบางเรื่องที่สองคนนั้นพยายามปิดบังคิดว่ากลับมาจากกินหมูกระทะก็กะจะถามจริงให้รู้เรื่องไปเลยเหตุการณ์ทุกอย่างดูปกติดีกว่าจะกลับมาถึงคอนโดก็เกือบ4 ทุ่มแล้วหอพักชั้นที่เราอยู่เงียบกริบตอนกลางวันก็เงียบอยู่แล้วไม่มีแม้แต่เสียงการใช้ชีวิตของมนุษย์คอนโดเลยแม้แต่นิดเดียวไอออนกับนัดพอใกล้ถึงห้องป้าหอมทั้งสองคนก็รีบวิ่งผ่านห้องนั้นไปอย่างเร็วผมรีบเดินตามไปในใจคิดว่าคืนนี้แหละจะทำให้รู้แล้วรู้รอดไปว่าตอนที่ผมไม่อยู่นั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพออ้นกับนัดอาบน้ำเสร็จแล้วผมจึงไปอาบน้ำต่อเป็นคนสุดท้ายในระหว่างที่อาบน้ำอยู่นั้นเสียงเพลงไทยเดิมก็ดังขึ้นมาจากห้องป้าหอมแต่เพลงที่ได้ยินนั้นเหมือนกับเพลงที่เป็นวงปีพาทย์บรรเลงในงานศพมากกว่าผมปิดฝักบัวแล้วเอาหูแนบกับผนังห้องเพื่อฟังเสียงเพลงนั้นอย่างตั้งใจนอกจากจะได้ยินเสียงเพลงแล้วผมยังได้ยินเสียงคำเพลงดังขึ้นมาอีกด้วยผมยังจำเสียงนั้นได้ดีมันเป็นเสียงของป้าหอมแกมักจะชอบทำเพลงเวลาที่แกอารมณ์ดีแต่คราวนี้รู้สึกเหมือนกับว่าป้าหอมแกมาทำเพลงอยู่ข้างหูผมเลยเพราะเสียงใกล้จนเหมือนกระซิบด้วยซ้ำผมใช้มือผลักตัวเองออกมาจากผนังห้องตัวสั่นโดยไม่มีสาเหตุรีบอาบน้ำแล้วออกมาจากห้องน้ำทันทีเมื่อออกมาผมก็นั่งนิ่งอยู่บนเตียงพอเห็นผมมีท่าทางผิดปกติอ้นและนัดเลยเดินมานั่งข้างๆด้วยความเป็นห่วง
ผมเอ่ยปากถามไปว่าเมื่อกี้ทั้งสองคนได้ยินเสียงเพลงจากห้องป้าหอมไหมทั้งสองมองหน้ากันเลิกลักพร้อมกับหันมาใส่หน้าบอกเป็นเชิงว่าไม่ได้ยินผมสงสัยมากที่ทั้งสองคนไม่ได้ยินทั้งที่เสียงเพลงออกจะดังขนาดนั้นแต่พอเห็นทีวีที่เปิดอยู่ด้วยเสียงค่อนข้างดังก็เลยคิดว่าอ้นกับนัทคงไม่ได้ยินจริงๆทั้งสองคนถามผมว่าได้ยินตอนไหนผมตอบว่าได้ยินตอนอาบน้ำเมื่อได้ยินคำตอบของผมแบบนั้นอ้นกับนัทก็มีท่าทางแปลกๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมกลับเข้าไปในห้องของตัวเองเพื่อจะแต่งตัวเสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงหมาหอนดังแทรกเข้ามาด้วยเหมือนกับมันหอนรับเสียงเพลงไทยเดิมที่ป้าหอมเปิดด้วยความที่ผนังห้องนอนของผมจะติดกับห้องของป้าหอมจึงได้ยินเสียงเพลงค่อนข้างชัดเสียงฮัมเพลงของป้าหอมแทรกขึ้นมาอีกแต่น้ำเสียงดูเย็นเยือกเสียงย่านยาวเหมือนคนร้องเพลงช้าๆจนหน้าขนลุกก่อนจะเงียบไปในเวลาไม่นานเสียงหมาหอนก็เงียบตามไปด้วยผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าป้าหอมคงปิดเพลงและกำลังจะเข้านอนแล้วก็ว่าพรุ่งนี้ยังไงก็จะแวะไปทักทายแกให้ได้ผมเอารายงานการฝึกสอนขึ้นมาทำจนเกือบจะตีสองนัดกลับเข้ามานอนตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วซึ่งไอออนเองผมก็คิดว่าเข้านอนแล้วเช่นกันเมื่อเห็นว่ารายงานยังไม่ใกล้คำว่าจะเสร็จผมเลยหยิบกระเป๋าเงินกับว่าจะลงไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ร้านสะดวกซื้อด้านล่างพอออกจากห้องตรงทางเดินหางตาของผมก็ไปสะดุดกับแผ่นหลังของใครคนหนึ่งลักษณะคล้ายกับป้าหอมที่เป็นคนท้วมไม่อ้วนมากเท่าไหร่ใส่เสื้อสีส้มกำลังเดินไปทางห้องทิ้งขยะผมเลยรีบเดินตามไปกับว่าจะไปสวัสดีทักทายป้าหอมก่อนจะลงไปซื้อบะหมี่ด้านล่างแต่พอเดินเลี้ยวไปทางห้องทิ้งขยะก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วผมรู้สึกงงกับสิ่งที่เห็นเพราะผมเองก็มั่นใจว่าเห็นป้าหอมเดินมาทางนี้จริงๆและตรงนั้นก็เป็นทางตันตรงสุดทางเป็นแค่ช่องทิ้งขยะลงไปด้านล่างเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เดินไปได้เลยผมได้แต่คิดว่าคงเป็นเพราะดึกแล้วตัวเองก็ง่วงด้วยทำให้ตาฝาดไปผมขยี้ตาเล็กน้อยระหว่างรอลิฟต์ขึ้นมารับเมื่อเข้าลิฟต์ยังไม่ทันจะกดปิดก็มีคนคนหนึ่งวิ่งพรวดเข้ามาในลิฟต์เมื่อลองมองดีๆแล้วก็พบว่าเป็นป้าหอมนั่นเองผมจึงทักทายป้าหอมอย่างเป็นกันเองป้าหอมไม่ตอบอะไรบอกเพียงแต่ว่าคืนนี้มานั่งคุยที่ห้องแกสิแกเหงาด้วยความสนิทและเพราะป้าเป็นคนดีเป็นที่รักของคนในคอนโดผมก็ตอบตกลงไปโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงตอนนี้ก็นอนไม่หลับอยู่แล้วไอ้นัดกับอ้นเองก็ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยตอนนี้ก็ดีเหมือนกันเมื่อซื้อบะหมี่เสร็จผมก็ขึ้นไปที่ห้องป้าหอมทันทีป้าหอมเปิดประตูออกมาต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแต่เป็นยิ้มที่ดูหน้าขนลุกภายในห้องไม่ได้เปิดไฟมีเพียงแค่แสงจากพระจันทร์ที่สอดส่องเข้ามาจากระเบียงป้าหอมนั่งลงบนเก้าอี้โยกตัวประจำของแกผมเดินเข้าห้องแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามป้าหอมเปิดเพลงไทยเดิมอย่างที่เคยทำแต่เพลงที่เปิดเป็นเพลงเดียวกับที่ผมได้ยินในห้องน้ำสักพักก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาอีกครั้งอากาศเย็นขึ้นจนรู้สึกหนาวเข้าไปยันกระดูกป้าหอมยกเก้าอี้เบาๆมองออกไปด้านนอกผมถามแกว่าทำไมถึงเปิดเพลงแบบนี้แต่ป้าหอมก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยบรรยากาศรอบๆทำให้ผมเริ่มกลัวเลยคิดว่าจะขอตัวกลับห้องแต่ป้าหอมขอให้ผมอยู่ก่อนและบอกกับผมว่ามีอะไรจะให้ดูอยู่ดูก่อนสิผมรู้สึกใจไม่ค่อยดี
ตอนนั้นคิดแค่ว่าป้าหอมจะทำอะไรไม่ดีมีร้ายกับผมหรือเปล่าเสียงเพลงจากลำโพงดังขึ้นเรื่อยๆเสียงหมาหอนก็ลากยาวมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสักพักหนึ่งป้าหอมก็ลุกขึ้นยืนปากพึมพำเหมือนกับบ่นอะไรอยู่ก่อนจะหันมาส่งยิ้มที่ดูน่าขนลุกให้พร้อมกับพูดประโยคหนึ่งก่อนที่จะทำให้ผมช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยประโยคที่ป้าหอมพูดออกมานั้นก็คือได้เวลาแล้วสิ้นเสียงพูดป้าหอมก็วิ่งไปที่ระเบียงแล้วก็กระโดดลงจากคอนโดไปในทันทีผมที่เห็นเหตุการณ์นั้นเต็มตาก็ร้องออกมาอย่างไม่มีสติเสียงเพลงจากวิทยุก็เปลี่ยนไปเล่นเพลงธรณีกันแสงที่ใช้บรรเลงในงานศพมีเสียงร้องไห้ของป้าหอมดังต่างแทรกเข้ามาด้วยผมร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวแม้ว่าจะหลับตาสนิทแต่หูยังคงได้ยินเสียงเพลงกับเสียงร้องไห้ของป้าหอมสักพักก็มีเสียงเหมือนใครลากอะไรบนพื้นรอบตัวผมรวบรวมความกล้าลืมตาขึ้นดูก็เห็นป้าหอมในสภาพแขนขาหักคอหักกำลังลากตัวเองเข้ามาหานั่นเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่ตัวผมจะช็อกหมดสติไปตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมีอ้นกับนัดนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเมื่อได้สติผมก็เลยขอร้องให้ทั้งสองคนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทันทีเมื่อเห็นว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วนัทจึงอาสาเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนัทเล่าว่าตอนที่ผมไปเป็นครูฝึกสอนช่วงที่ไม่ได้กลับคอนโดหลายเดือนป้าแกฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกสภาพแขนขาหักคอหักซึ่งก่อนแกจะฆ่าตัวตายไม่กี่วันแกมักจะเปิดเพลงที่เหมือนบรรเลงงานศพฟังอยู่เกือบทุกวันทุกคนที่อยู่ชั้นนั้นเริ่มทนฟังไม่ได้จึงขอให้นิติบุคคลไปบอกให้ป้าหอมหยุดเปิดเพลงแบบนี้หลังจากนิติบุคคลไปเตือนได้เพียงวันเดียววันต่อมาป้าหอมแกก็กระโดดตึกตายทุกคนช็อกมากแกทิ้งจดหมายลาตายไว้ให้ญาติพี่น้องเลยได้รู้ว่าแกเป็นโรคซึมเศร้ามาสักพักพอจัดการเรื่องงานศพเสร็จก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะชั้นที่พวกเราอยู่บางคนเห็นป้าหอมเดินไปเดินมาในสภาพเดียวกับที่แกตายอยู่ที่ทางเดินบางคนก็ได้ยินเสียงเพลงที่แกเปิดก่อนจะตายบางคนก็เจอหนักแบบเดียวกับที่ผมเจอคือชวนเข้าไปในห้องแล้วกระโดดตึกให้ดูคิดว่าแกคงเหงามาตลอดตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และที่นัดกับอ้นไม่เล่าเรื่องที่ป้าหอมตายให้ฟังกลัวว่าผมจะกลัวเพราะผมเป็นคนกลัวผีผมเป็นคนสุดท้ายที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นก่อนที่ทางคอนโดจะจัดทำบุญใหญ่เพื่อหวังที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับป้าหอมทางด้านญาติพี่น้องของป้าหอมเองก็มาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณกลับบ้านตามความเชื่อในระหว่างทำพิธีผมเห็นป้าหอมยืนอยู่ใกล้ๆกับญาติพี่น้องของเขาผมหลับตาปีแล้วสวดมนต์เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่พบป้าหอมแล้วขอให้ป้าหอมไปสู่สุคติผมอ้นนัดและชาวคอนโดกล่าวขึ้นพร้อมกันมีลมเย็นเยือกพัดมากระทบตัวเล็กน้อยพอให้รู้ว่าป้าหอมได้จากโลกนี้ไปแล้วจริงๆ